จะเป็นหอพักหรือคอนโดนะครับขนาด 3.3 คูณ 3.5 เมตรฟังก์ชันคือเตียงโต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับผมจัดพื้นที่3ส่วนดังนี้นะครับ1เป็นพื้นที่ของคนที่1นะครับคนที่2นะครับส่วนที่3นะครับเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันครับสิ่งแรกที่จะทำนะครับคือเรื่องของผนังครับผมอยากให้ผนังด้านนึงเนี่ยเป็นผนังที่มันโดดเด่นขึ้นมามีไฮไลท์ขึ้นมาอาจจะติดวอลเปเปอร์หรือว่าใช้อิฐโชว์แนวมาก่อก็ได้นะครับต่อมาคือดาวไลท์แล้วก็ไฟนะครับอันนี้ขายไม่ได้นะครับพื้นที่ของคนที่1นะครับผมยกสเต็ปขึ้นมาประมาณ45เซนนะครับพื้นที่ตรงนี้เอาเป็นที่นั่งได้ด้วยที่ด้านปลายด้านนึงนะครับก็ทำเป็นโต๊ะนะครับสูงประมาณ70ถึง75เซนตรงพื้นที่ยกขึ้นมานี้นะครับมันคือเตียงนั่นเองจริงๆตรงฐานเนี่ยสามารถทำเป็นเก๊หรือว่าลิ้นชักเพื่อให้เก็บของได้อีกนะฮะติดผ้าม่านนิดหน่อยเพื่อกรองแสงนะครับสิ่งนี้นะครับจะช่วยให้เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับทั้งคู่นะครับผมออกแบบให้เป็นบานเลื่อนนะฮะจะเป็นกระจกฝ้าหรือว่าเป็นกระจกใสก็ได้นะครับสามารถเปิดปิดเลือกได้ว่าจะอยากต้องการความเป็นส่วนตัวแค่ไหนพื้นที่ของอีกคนนึงนะครับผมยกเตียงเนี่ยขึ้นไปที่ระดับเหนือหัวนะครับสูงจากพื้นประมาณ170เซนหรือ180เซนแต่มีข้อแม้อยู่ว่าห้องที่จะทำแบบนี้ได้นะครับอาจจะต้องมีฝ้าที่สูงหน่อยนะครับประมาณ3เมตรขึ้นไปการจะขึ้นไปก็ต้องมีบันไดนิดนึงนะแน่นอนครับเรายังขาดพื้นที่นั่งทำงานนั่งเขียนหนังสือของคนที่2นะครับก็มาอยู่พื้นที่ด้านล่างนี้เลยเราสามารถซ่อนไฟไว้บริเวณใต้เตียงนะครับสามารถเพิ่มแสงสว่างให้คนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยไม่มืดทึบด้านข้างนะครับผมทำเป็นตู้เสื้อผ้าของทั้งคู่นะครับต่อมาเป็นชั้นที่เปิดนะฮะแต่ว่าเราปาดเฉียงเป็นสามเหลี่ยมนิดนึงเพื่อให้มันไม่เกิดมุมแหลมเวลาเดินไปเดินมาจะได้ไม่ชนครับการจัดพื้นที่แล้วออกแบบห้องขนาดเล็กนะครับมีสิ่งที่ต้องแลกมาค่อนข้างเยอะนะครับ1คือเรื่องของความเป็นส่วนตัว2คือเรื่องของการใช้พื้นที่ที่อาจจะไม่ได้กว้างใหญ่มากนักแต่ถ้าเราลองจัดดีๆนะครับเราจะเห็นว่าความเป็นไปได้มันเกิดขึ้นกับทุกที่นะฮะบางครั้งเราอาจจะลืมพื้นที่ที่อยู่เหนือหัวเรานะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้งานได้ลองดูเป็นไอเดียครับ